ดูบรรยากาศในส่วนภูมิภาคกันบ้างนะคะทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนำกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่2จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับปล่อยนกปล่อยปลารวมจำนวน 1,069 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีมีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อความสงบร่มเย็นของประสงค์นิกร